ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fight Thailand Bar ครับเช้าผมในคลิป O Profile วันนี้ผมยังอยู่กับแกรนด์บูอีกนะผมแกรนด์บูครั้งนี้นะเป็นการกลับมาในช่วงซีซั่นที่2ของแวนการ์ดนั่นเองนะครับหรือภาคเอเชียสตรีทนั่นเองนะครับผมก็เป็นการกลับมาของแกรนด์บูในช่วงนึงที่เรียกได้ว่าออกมาแล้วก็หายไปอีกโอเคนะครับแต่ว่าในชุดภาคนี้คือมีตัวจำเป็นออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะผมโอเคนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการจัดเด็กก็ไม่ผิดไม่ถูกของผมการจัดเด็กนี่คือการจัดเด็กที่ผมเคยเล่นนะครับนะแล้วก็เป็นเด็กนึงที่เรียกได้ว่าเล่นและสนุกมากสำหรับแกรนด์บูนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือบางใบอาจจะใส่สลีฟหรือใส่ไม่ใส่หรือใส่ไม่เหมือนกันต้องขออภัยนะครับนั้นเพราะว่าอันนี้มาทำการถ่ายทำเฉยๆนะครับตัวเริ่มก็นี่เลยครับกัปตันกัปตันอะไรวะจำชื่อไม่ได้กัปตันไนคิดไนคิดนะครับผมนะก็จะมีสกิลนะครับเมื่อโดนไลท์ทับก็โฟรันเนอร์นะครับแล้วก็จะมีสกิลแอคทีฟนะครับนะเคาน์เตอร์บาร์1นํามันเข้าสู่โซครับเปิดการ์ด10ใบบนครับเลือกการ์ด1ใบจาก10ใบนั่นแหละนะครับลงดับโซนนะครับนั่นคือโม่ไปเลยนั่นแหละเพื่อเทคอะไรอนาคตก็ว่าไปนะผมโอเคก็ใส่เป็นตัวเริ่มครับเป็นตัวเริ่มที่เรียกได้ว่าตอนนั้นก็โอเคสุดแล้วแหละนะครับเพราะมันเลือกได้นะครับแล้วก็แคสเปอร์ครับเราจะการเกียร์สูงได้อีก2ใบคือแคสเปอร์2ใบเมื่อเอามันเข้ามาป้องกันนะครับสามารถเปิดเด็กนะครับแล้วก็หยิบการ์ด1ใบจากในเด็กลงดรอปโซนไปเลยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ทิกเกอร์นะครับจะเป็นครั้งนี้มันจะมีดอทิกเกอร์มาให้นะครับเราเลยทำการเปลี่ยนนะครับนะก็จะเป็นชี้8นะครับดอ2สแตน2คิว4นะครับผมเหตุผลที่ใส่สแตนไปด้วยเพราะว่าสแตนตัวนี้จะติดเทคนะครับเมื่อแวนการ์ดเกียร์3ลงสู่ช่องแวนการ์ดเมื่อมีการ์ดเกียร์3เอาหลุดช่องแวนการ์ดนะครับถ้ามันอยู่ในดรอปโซนนะครับเอามันมาต่อท้ายแวนนั่นเองก็เรียกได้ว่าได้ใช้ประโยชน์แน่ๆแหละนะครับในช่วงต้นเกมหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับเปิด10มาเจอนะครับถ้าไล่เกียร์3ก็เกิดผลเหมือนกันโอเคตามนี้นะครับผมนะทั้งหมดก็เป็นคิว8ดอ2สแตน2นะครับคิว4นั่นเองแล้วก็มีแคสเปอร์2ใบกับไนคิดนะครับสำหรับเกรด1นะครับนะเกรด1ก็จะมีซามูไรสปิริตครับซามูไรสปิริตแน่นอนครับว่าเคาน์เตอร์บาร์1รีไทร์เรียกอาการแกนบู1ใบนะครับแล้วก็ชุบมันขึ้นมาจากหลุมนะครับเดดลี่ไนท์แมร์ครับอันนี้ก็สกิลคล้ายๆซามูไรครับแต่เปลี่ยนจากเคาน์เตอร์บาร์เป็นโซบาร์2รีไทร์1ตัวแล้วก็ชุบมันขึ้นมาจากหลุมเหมือนกันนะครับเดลี่สปิริตนี่ก็คือเป็นตัวใหม่ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยซูพีเรียไลท์ได้คล้ายๆตระกูลพวกซามูไรนั่นแหละนะครับคัดลาดครับผม2ใบอันนี้อย่างที่รู้กันไว้เติมมือนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น PG ครับทั้งหมดจะเป็น14ใบไอ้13ใบต้องขออภัยด้วยนะครับไอ้ที่คัตเปอร์ไป2ใบนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับก็จะเห็นก็คือจะเน้นไปทางการชุบมากกว่านะครับนะมาโอเคเกียร์2ครับลูนเชดครับ2ใบเหตุผลที่ใส่ก็คือไวโม่นั่นแหละกันของไม่ออกนะครับนะแล้วก็ตัวที่เป็นล่างก่อนโคฮิลทัสนะครับนะไว้กันสกูได้ดีตัวหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้มีความสามารถครับในช่องแวนการ์ดนะครับในพอเข้าช่วงไลฟ์เฟสนะครับของเรานะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นการ์ดเกรด3นะครับนะสามารถเราสามารถทิ้งมือ1ใบถ้าทิ้งมือปุ๊บก็สามารถหาโคฮิลทัสมาไลท์ทับมันได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ช่วยเสริมแบบเวลาเราสกูหรือเวลาเราโม่โดนเกรด3ลงอย่างเงี้ยนะครับให้มันไลท์ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ไว้3ใบแล้วกันนะครับนะเพื่อจะได้ใส่ตัวอื่นด้วยนะครับDeadly Spirit นะครับนะมีความสามารถคล้ายๆกับลูนเชดไม่ใช่กับตันไนท์คิดนะครับไนท์มิสนะครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์โซบาส2นะครับรีไทร์เรียกาดเกรด1หรือมากกว่านะครับแล้วก็คอมันลงเรียกานะครับก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวมาตีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเชฟหมึกแดงของเรานะครับที่มีความสามารถคือตีหินไงแดงนั่นเองนะครับ2ใบทั้งหมดจะเห็นก็คือ10ใบนะครับนั้นเหลือที่ตัวหนึ่งไปให้กับเจ้านั่นแหละนะครับไอ้การ์ดแคปเปอร์นะครับโอเคก็มาถึงเกรด3ครับเกรด3ก็จะเป็นโคคิวทัสครับมีความสามารถ2อย่างคืออันแรกลิมิตเบรกครับลิมิตเบรก4ให้ชินที่โจมตีบวก 5,000 ครับแล้วก็มีสกิลล่างคือเมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถเคาน์เตอร์บาร์2ชุบเรียกการ์ด1ใบจากดรอปโซนขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเดดลี่ซอร์สมาสเตอร์นะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นตัวซูพีเรียร์ครับแล้วยืนมือ1ด้วยนะครับมี2ความสามารถเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับนะก็มีสกิลคอนทินิวครับถ้าไม่มียูนิตแชนแกนบูในช่องแวนการ์ดเรียกการ์ดเลยยูนิตนี้จะลบ 2,000 นะจ๊ะเหลือ 9,000 นะครับ
แล้วก็ Active ครับดอกโซนนะครับเลือกเลือกรีทายยูนิตที่ชื่อ Deadly Spirit และ Deadly Nightmare นะครับจากช่องเรียกาดของคุณนะครับถ้าแวนการ์ดคุณถ้าแวนการ์ดเป็นแคนแกนบูเกต2หรือสูงกว่านะครับไลท์การ์ดใบนี้ก็คือรีทายไอ้เจ้าเกต2กับเกต1ที่มันทุบตัวเองด้วยการโซบาร์นั่นแหละนะครับออกแล้วก็เอามันมาไลท์ทับก็เล่นช่วยต้นเกมได้ในระดับหนึ่งโอเคมาถึงวิธีการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับวิธีการเล่นน่ะมันก็ไม่ค่อยยากครับนะจะคือเดี๋ยวผมขอเป็นแบบเรื่อยๆเนืองๆแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันจะมีถ้าไลท์เป็นโคคิวทัสเลยก็ได้เดี๋ยวจะไลท์เป็นตัวนั้นเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราด้วยแต่ว่าถ้าเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้เปรียบในระดับหนึ่งนะครับโอเคถ้าสมมุติเราเริ่มก่อนละกันนะครับไลท์เป็นซามูไรสปิริตนะครับผมนะแล้วก็อาจจะโดนตีนะครับผมนะ1มี1ดำแล้วตอนนี้เทิร์นต่อไปอาจจะไลท์เป็นตัวนี้นะครับถ้าไลท์เป็นตัวนี้ปุ๊บก็ให้ลองดูบนมือเราก่อนถ้าเกิดโชคดีโคตรเลยบนมือเรามีตัวนี้นะครับ1ตัวหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับนะให้เก็บไว้นะครับนะเก็บไว้เสร็จปุ๊บไม่ใช่ตัวไหนก็ได้ต้องมีคู่นี้นะครับเก็บจะเข้าได้บาร์1ครับเอามันเข้าโซ่เปิดการ์ด10ใบจากท็อปเดคครับถ้าสมมุติเราเป็นเกรด2ก่อนอย่างเงี้ยหาไอ้นี่เลยนะครับหาไอ้ตัวเดลลี่ลอนมาสเตอร์ได้เลยนะครับลงดรอปนะแล้วก็ทีนี้เราก็ทำการคอเจ้า2ตัวนี้ลงไปนะครับคอเสร็จปุ๊บนะครับสกิลจากดรอปโซนของDaily Daily Sword Master นะครับก็เลือกรีทายยูนิตที่ชื่อ Daily Spirit นะครับนี่คือ Daily Spirit นะครับและ Daily Nightmare คือตัวนี้นะครับผมนะจากช่องเรียกาดของคุณนะครับถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคนแกนบูเกต2หรือมากกว่าไลท์ทับอ่ะนี่เป็นเกต2พอดีนะครับรีทายทิ้งไลท์เป็นเกต3ฝั่งตรงข้ามเพิ่งเกต1นะครับนะยอมเสียการ์ด2ใบนะและพอถึงตอนนี้ปุ๊บเราอาจจะมีใบนี้นะครับลงปุ๊บโซบาร์2บับบออกจัวหนึ่งจัวหนึ่งเสร็จปุ๊บใช้สกิลก็ได้ถ้าสมมติมีเคาน์เตอร์บาร์เหลือนะน่าจะไม่พอนะครับนะพอสวัสด์สองจัวเสร็จปุ๊บนะเราอาจจะใช้คอมโบต่อเนื่องเฮ้ยตัวนี้อาจจะตีไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีทิกเกอร์เพราะตอนนั้นยังไม่มีดีเจียนไงทิกเกอร์ก็เลยไม่ค่อยมีไปไม่พอขึ้นมือปุ๊บไม่ไว้กาดเอาไว้นี่ปุ๊บนะครับเข้าโซไปจัวเปลี่ยนมือนะครับจัวหนึ่งนะครับแล้วทำการโซบาร์สองรีทายตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ชุบอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะมันเตาคาร้านเป็นเจ็ดหนึ่งนั่นเองนะไว้ช่วยเพิ่มตีนะครับนะแต่จริงๆถ้าในเกิดในกรณีเนี้ยถ้าสมมุติในช่วงที่เดดลี่ลงอะครับนะขออนุญาตรีเทิร์นไปนิดนึงนะครับนะถ้าเรามีตัวเนี้ยนะครับตัวสแตนเนี่ยอยู่ในดรอปนะครับถ้าเราเกิดมีตัวสแตนเนี่ยอยู่ในดรอปนะครับนะมันพอเดดลี่ลงปุ๊บมันจะตามตูดไปด้วยขออนุญาตนะรีนิดนึงมันจะตามตูดมาอย่างประมาณอย่างนี้นะครับนะเพราะว่ามันจะอยู่หลังได้ตลอดแค่นั้นเองนะครับนะจะแวนตีไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ได้ทีเงินเท่าเรียดีก่อนก็ได้ยังไงก็ว่าไปเพราะว่าดูนิดนี้ข้อเสียคือมันบูทแค่ 3,000 มันตีได้แค่ 14,000 เท่านั้นนะครับนะเรียกได้ว่าออกมายังไงก็ค่อนข้างมีพวกแน่นอนนะครับผมนะในเทิร์นต่อไปนะครับถ้าสมมุติยังไม่ไลท์นะครับนะก็ยังไม่เป็นไรนะครับนะก็ยังเล่นในช็อตเหมือนเดิมไปก็ได้นะครับนะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับพอเราสมมุติเรามีดำหงายอยู่ในดาเมจโซน2ดำแล้วนะครับนะพร้อมแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้อาจจะในก่อนหน้านั้นขออภัยถ้ามี3ดำปุ๊บก่อนหน้าที่จะนั้นเทิร์นหนึ่งปุ๊บสามารถเคาน์เตอร์บาร์สมันแล้วก็ไหลให้พวกเกต1อะไรเงี้ยออกมาข้างๆก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ทำให้ดูแบบคือมันเป็นฟูลคอมโบมันจะเปลืองโซเปลืองบาร์สจริงๆแล้วมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับนะแล้วก็ในเทิร์นต่อมาจากเทิร์นที่เราเปลี่ยนปุ๊บถ้าเรามี2ดำนี่ไงหงายอยู่นะครับผมนะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวไลท์ก็ได้เป็นโคคิวทัสก็ได้นะครับพอเปลี่ยนเป็นโคคิวทัสปุ๊บก็ใช้สกิลนะครับเคาน์เตอร์บาร์ส2ชุบได้1ตัวอาจจะไปชุบพวกนี่ขึ้นมาก็ได้นะครับนะสมมติอยู่ในหลุมอยู่แล้วนะเมื่อกี้เราโซบาร์เข้าโซบาร์ออกอยู่แล้วก็พอขออภัยเขาคือทันลงก็จะชุบตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับนะถ้ามีตัวเพิ่มโซนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้ไนท์แมร์ออกมาต่อบูทให้มันก็ได้นะหรือต่อบูทเองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่เราเริ่มปุ๊บนะครับแล้วของมันขึ้นมุกปกทั้ง Deadly Spirit Deadly Nightmare มันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เล่นเป็น Deadly Sword Master ไปได้เลยเพราะว่ามันจะเร็วกว่า
โคคิวทัสนะครับนะแต่ว่าถ้าในกรณีโคคิวทัสล่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคือมันจะมี2ลูกเล่นเลยแหละนะครับในเด็กเดียวอ่ะมันจะมีลูกเล่นทั้งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เลยถ้าจะเล่นเป็นโคคิวทัสอย่างเช่นเคยครับไลท์นะพอถึงเกรด2ปุ๊บทีเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเราจะสกูหรือว่ามันไม่ขึ้นเกรด3อ่ะให้ไลท์เป็นตัวนี้ไว้ก่อนเลยทำไมต้องไลท์เป็นตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามในกรณีที่เราเริ่มหลังอ่ะฝั่งตรงข้ามมันจะไลฟ์เป็นเกรด3ก่อนเราเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับก็ถ้าไลฟ์เป็นตัวนี้ปุ๊บก็ทำการเคาน์เตอร์บาร์ส1เข้าโซไปเปิด10โม1โมก็ตัวโมถ้าสมมุติเราสกูแน่ๆคือหาตัวเนี้ยลงดรอปไปเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีตัวกาดอย่างเช่นเคยก็คือไอ้ตัวสแตนทิกเกอร์นั่นแหละเข้ามากาดไปเข้ามากาดอะไรไปให้มันตกดรอปไปนะครับนะก็นาทีนี้ก็อาจจะลงเหมือนเดิมครับลงคัดลาสนะครับแล้วก็โซ่2จวด1นะทีนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับนะอาจจะมีตัวลงไปช่วยตีช่วยอะไรอย่างนี้นะครับนะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะพอถึงในเทิร์นต่อไปถ้าเขาไลฟ์เป็นเกรด3ก่อนปุ๊บเขาตีอะไรเรามาไม่รู้นะครับนะถ้าเรามี2แดมแล้วนะครับพยายามรักษาให้มันมีสัก2แดมเหตุผลคือเราจะเอาแดมมาชุบ1ตัวนั่นเองนะครับโอเคนะหรือดูสถานการณ์ก็ได้ถ้าจําเป็นก็ไม่ต้องชุบนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเกิดกรณีที่เราเกือบเราใกล้จะสกูอย่างเงี้ยนะครับก็พอเขาเทิร์นปุ๊บนะครับเราก็ทำการทิ้งมือ1ใบนะครับเดี๋ยวพี่จะขอทิ้งให้มันมีประโยชน์หน่อยก็ทิ้งอย่างเดดลี่ตัวนี้ละกันนะครับทิ้งโป๊ะนะครับมันก็ทำการหาโคคิวทัสมาไลท์นะครับจริงๆไม่ต้องใช้สกิลของไอ้ตะโคคิวทัสก็ได้นะเพราะมันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับในช่วงแรกมันจะถูกตัวนี้จะถูกชุบตามขึ้นมานะครับเหตุผลเอาตัวนี้เพราะว่ามันได้ชุบนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้สกิลนะครับถ้าไม่อยากแบบชุบฟรีๆตัวหนึ่งนะครับแบบไม่จำเป็นก็ใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์ส1ของซามูไรสปิริตนะครับก็ลงไปลงข้างแทนก็ได้นะครับเผื่อตัวนี้มีหมื่นเดียวร่นท่วนไปนะครับแล้วก็อาจจะไปต่อบูสต์เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตีอันนี้ต้องเคาน์เตอร์บาร์ส1รีไทแล้วที่รีไทเกรด0ออกไปนะครับแล้วก็ตีไปปกตินะครับแต่ว่านี่กรณีที่เราเริ่มหลังมันจะได้เปรียบมันจะเริ่มหลังและอาจจะสกูไอ้ตัวนี้มันจะช่วยได้มากกว่าของซอร์สมาสเตอร์พอซอร์สมาสเตอร์มันจะเล่นเร็วกว่านะครับมันจะไปไวกว่าเฉยๆนะบางคนอาจจะใส่ชี12ก็ได้เพราะตอนนี้มันทำชี12ได้แต่ว่ามือมันจะน้อยแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างเช่นเคยแหละถ้าสมมติมันตายหรือมันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติตายไปก็ได้นะครับก็ทำการลงปุ๊บอาจจะตัวนี้จะถูกชุบก่อนนะครับปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์2ชุบ1ตัวอาจจะชุบตัวนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็คือมันวนลูปหลุมได้ค่อนข้างง่ายแล้วกันนะครับนะโอเคก็จบแล้วครับกับการจัดเด็กแกรนบูแล้วเป็นสายโคฟิลทัชในช่วงซีซั่น2นะครับนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะของแกรนทุกไม่ทุกตอนนะตอนนั้นน่ะทุกตอนแหละแกรนบูมันของออกน้อยนะครับแล้วมันข้อจำกัดในการจัดเด็กอ่ะมันสูงมากว่าจัดได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยทำได้ประมาณนี้ละกันก็อย่างเช่นเคยครับละกันก็วันนี้ไปแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามและชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe แล้วฝากเพจเราช่องเราในการไฟไทยไลฟ์ครับ Channelจะมีคลิปโอโปรไฟล์ไว้อยู่แน่นอนแล้วสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีจาร์ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้นุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ